สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในปฏิทินวันนี้ก็บอกวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งในปฏิทินก็บอกว่าเป็นวันที่เราฉลองการถวายพระกุมารเจ้าในพระวิหารก่อนนั้นยังบอกยาวกว่านั้นอีกก็คือวันแม่พระถือศีลชำระและถวายพระกุมารเจ้าในพระวิหารก็ประเพณีที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นก็คือว่าเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งให้กำเนิดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการชำระตัวถ้าเกิดลูกชายก็จะต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้วันถ้าให้กำเนิดลูกสาวก็จะต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้วันก่อนที่จะไปชำระตัวในพระวิหารและถวายลูกของตัวเองแก่พระผู้เป็นเจ้านี้นะครับในพระคัมภีร์วันนี้ก็บอกว่าโยเซฟพร้อมกับพระแม่มารีนำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้ามีเขียนในพระคัมภีร์ของพระเจ้าว่าจะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้าและถวายเครื่องบูชาคือนกเขา1คู่หรือนกพิราบ2ตัวอันนี้ก็พอสำเนาที่ว่าสำหรับครอบครัวยากจนก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วเราก็เห็นว่าแม่พระกับแม่บุญโยซาฟเนี่ยตลอดชีวิตก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าร่ำรวยหรือว่ามีฐานะดีนะครับแต่ว่าคงจะหาเช้ากินค่ำแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับการงานที่ตัวเองสามารถที่จะพบที่จะทำแล้วก็ได้ค่าจ้างมาสำหรับจะเลี้ยงครอบครัวในวันนี้เราเห็นมีการถือศีลชำระคือในกฎหมายยิวเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนที่ให้กำเนิดลูกเนี่ยก็ถือว่ามีบาปมีมลทินจะต้องมีการชำระนะครับส่วนการถวายพระกุมารในพระวิหารนั้นก็ธรรมดาชาวบ้านเขาก็ถวายลูกคนแรกอยู่แล้วเพื่อจะได้บอกกับพระผู้เป็นเจ้าว่าช่วยอวยพรสำหรับครอบครัวและเด็กคนต่อๆไปด้วยก็ยังมีธรรมเนียมในการที่ถวายสิ่งของสิ่งแรกอย่างจะเป็นข้าวที่พวกเราได้มาเป็นผลผลิตแรกๆหรือผลหมากรากไม้บางคนก็เอามะม่วงบ้างเอาตุเรียนบ้างก็เป็นธรรมเนียมที่ดีคือมอบแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้ขอพระองค์อวยพรสิ่งที่เรามีและจะมีต่อไปอันนี้ความหมายของการที่มีการถวายพระกุมารเจ้าในพระวิหารนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเรามามองดูว่าพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราและจะได้ถวายแด่พระบิดาซึ่งวิญญาณทั้งหลายที่เกิดในโลกนี้ตั้งแต่อาดัมและเอวาจนถึงคนสุดท้ายนี่นะครับพระองค์ท่านทรงนำความรอดมาให้นี่ก็ผ่านไปตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วที่พระเยซูเจ้าได้มานำความรอดมาให้สำหรับคนที่รอคอยทั้งหมดตั้งแต่พระเท่าซิเมออนเมทาวานาไปจนถึงเราทุกๆคนและจนถึงวันสิ้นพิภพใครที่เชื่อในพระองค์คนนั้นก็จะได้รอดเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าจะมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เราก็กลัวว่าอาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือว่าวันสิ้นโลกแต่ก็บอกกับพี่น้องว่าเนื่องจากหลายครั้งสิ่งที่เรากลัวนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ที่บอกว่าวันสิ้นพิภพจะมาถึงนั้นพวกเราก็เชื่อว่าจะมีเพียงแต่ว่าจะมาเวลาไหนไม่สำคัญสำคัญคือเรามีความพร้อมที่จะอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าทุกๆวันหรือเปล่าถ้าเราอยู่กับพระองค์แล้วพี่น้องครับ
ไม่มีอะไรที่น่าจะทำให้เรากลัวแม้จะวันสิ้นพิภพพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมครับเพราะเมื่อเราอยู่กับพระเยซูเจ้าแล้วมันก็มีแต่การผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้นำความสิ้นสุดของโลกมาแต่เพียงแต่พระองค์นำความรอดที่พระเจ้าจะเริ่มต้นในชีวิตของเราแต่ละคนและก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จบริบูรณ์ไปการถวายพระองค์แด่พระบิดาเจ้าสวรรค์นั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราจะต้องมาพิจารณาตนเองเหมือนกันว่าเราถวายตัวเองแก่พระบิดาเจ้าหรือยังทุกๆวันเราก็ถวายตนเองแก่พระบิดาเจ้าถวายพระเยซูเจ้าแด่พระบิดามีการทำเดชพระนามเป็นการอวยพรตนเองตั้งแต่เช้าว่าวันนี้ก็เป็นวันของพระองค์และเราจะร่วมมือในการทำให้ชีวิตของเรานั้นรอดและไม่ใช่ชีวิตของเราเท่านั้นแต่ชีวิตของทุกๆคนที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์